จากสายราชสกุลต่างๆนะคะที่จะมาร่วมริ้วขบวนก็วันนี้พร้อมกันอยู่แล้วเมื่อสักครู่ดิฉันได้กราบเรียนถามท่านหม่อมราชวงศ์จักรรสจิตรพงศ์นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในท่านที่จะร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องประกอบพระอิสริยยศและก็เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยท่านก็กรุณาเล่าให้ฟังถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงเช้าวันนี้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์เริ่มเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันบ้างแล้วค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและคุณสิริกิติยาเจนเซนค่ะหม่อมราชวงศ์จักรรสเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเมื่อมาถึงกันเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ที่สำนักราชเลขาธิการรอกันจนครบผู้ที่จะมาเดินในริ้วขบวนนะคะโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะรองราชเลขาธิการสำนักราชเลขาธิการรวมไปถึงพันเอกหม่อมหลวงกุลชาติดิษกุลซึ่งถือเป็นผู้ที่เป็นผู้ประสานงานในพระราชพิธีในครั้งนี้ในหลายๆส่วนนะคะรวมไปถึงวันนี้ท่านผู้หญิงบุตรีเองพันเอกหม่อมหลวงกุลชาติเองก็ได้มารอต้อนรับราชนิกูลจากสายราชสกุลต่างๆตั้งแต่เช้าเลยค่ะมีการกล่าวขอบคุณนะคะแล้วก็กล่าวแนะนำเรื่องของริ้วขบวนต่างๆนะคะมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกันถึงแม้ว่าจะมีการซ้อมริ้วขบวนกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันซ้อมใหญ่วันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ถือว่าซ้อมอย่างพร้อมเพรียงสมบูรณ์กันไปแล้วแต่ว่าพอมาถึงช่วงเช้านี้หลายท่านก็บอกว่าก็ต้องมาคุยกันใหม่นะคะก็ต้องมีการมาซักซ้อมทำความเข้าใจกันแล้วก็เมื่อช่วงเช้าก็จะมีตัวแทนของราชนิกูลก็คือพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนะคะหรือว่าท่านใหม่ซึ่งก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คุณชายจักรรสบอกว่าณที่นั่นเมื่อช่วงเช้าพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมนั้นก็ถือว่าเป็นราชนิกูลอาวุโสสูงสุดในที่นั่นก็ได้เป็นตัวแทนราชนิกูลกล่าวขอบคุณท่านผู้หญิงบุตรีวิรัตไวทยะนะคะรวมไปถึงได้แสดงความรู้สึกค่ะว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะที่บรรดาราชนิกูลสายราชสกุลต่างๆนั้นได้มีโอกาสมาถวายงานในครั้งนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนของงานในวันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการพระราชกุศลพระอัฐิในเบื้องต้นเวลาประมาณ10:30 นนะคะจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะและจะเป็นการพระราชทานฉันพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์เมื่อวานนี้ทั้งหมด30รูปหลังจากนั้นนะคะจะเป็นพระราชาคณะถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาและมีพระสงฆ์84รูปเท่าพระชนสาของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สดับปกรณ์ค่ะนี่เป็นขั้นตอนคร่าวๆเท่านั้นนะคะในขณะที่ขั้นตอนของการเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทจะมีการตั้งขบวนพระอิสริยยศบริเวณหน้าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับริ้วขบวนที่4ที่ดำเนินเมื่อวันที่มีการเชิญพระโกศพระอัฐิรวมทั้งพระพระอบพระสรีรางคารเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะในขั้นตอนนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินตามพระโกศพระอัฐิ
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญลงจากบุษบกพระแท่นสุวรรณเบญจดลค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเชิญพระโกศพระอัฐิไปประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็จะมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะพระอัฐิหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะในริ้วขบวนที่4นี้จะมีความสำคัญอยู่ที่พระที่นั่งขออภัยนะคะริ้วขบวนที่5ค่ะจะมีความสำคัญอยู่ที่พระที่นั่งราเชนทรยานซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระอัฐิจะเชิญจากบริเวณพระที่นั่งอภรณ์พิโมกปราสาทยาตราไปที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะความงดงามของพระโกศทรงพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่กรมศิลปากรจัดสร้างถวายนี้นะคะองค์พระโกศพร้อมฝาเป็นทองคำลงยาสีแดงอันเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะใช้ทองคำทั้งหมด 2,000 กรัมแต่เมื่อรวมส่วนประกอบอื่นๆเช่นส่วนของเรือนเงินประดับพลอยดอกไม้ไหวชั้นบนชั้นกลางและชั้นล่างชั้นละ8ดอกรวมไปถึงดอกไม้เอวอีก16ดอกเฟื่องผู้ระยะปากพระโกศ8ชุดแล้วนะคะน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,419.5 กรัมค่ะมีความสวยสดงดงามด้วยศิลปกรรมชั้นสูงนะคะและหลังจากที่มีการอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วเราก็จะไม่ใครจะมีโอกาสที่จะได้ชมความงามของพระโกศแล้วก็ได้เห็นอย่างที่ได้มีการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะนอกจากว่าจะต้องมีการพระราชพิธีและจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญลงมาประดิษฐานในการพระราชพิธีอย่างหนึ่งอย่างใดสุดแท้แต่นะคะจึงจะมีโอกาสได้เห็นโดยปกติแล้วในแต่ละปีก็จะมีพระราชพิธีสงกรานต์เป็นอาทินะคะที่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมโกศพระโกศพระบรมอัฐิพระอัฐิของสมเด็จบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งบรมราชจักรีวงศ์พระอัครมเหสีเทวีพระราชบุพการีนะคะแล้วก็พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิพระบรมอัฐิแต่ละพระองค์นั้นลงมาประดิษฐานที่พระที่นั่งทางด้านนอกซึ่งจะต้องมีพระราชพิธีสงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะจึงจะได้มีโอกาสอัญเชิญออกมาค่ะมิฉะนั้นพระวิมานในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนี้ถือเป็นสถานที่ที่เป็นการส่วนพระองค์เฉพาะพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระบรมวงศ์เท่านั้นค่ะ